มนุษยศาสตร์และสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับวันนี้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์อินทรีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะและตอนที่3นะครับอาจารย์เสียสราพรสุวรรณภาสุวรรณฉายนะครับประธานหลักสูตรวัฒนศิลป์และการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับบรรยากาศงานเทียนเข้าภาษาเราฝากเรื่องนี้เรื่องหน้าของเรานะครับจะเห็นว่าเราจะมีรถจักรยานที่ใช้สำหรับนะครับจะใช้ในสายงานนี้สีสลายสีอรุณสีอรุณจางวานใจก็ได้นะครับด้วยต้นเทียนที่สวยงามครับแล้วก็จงวันสุภาวาสขอไปฮะทะเลประกอบกลองกันตึงครับที่เรียกว่าสกูร์ครับน้องครับกลองใหญ่ครับที่เรียกว่าสกูร์วัดนะครับแล้วก็ในโบราณการเราได้นางรำทุกคนวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาจากหลายสถานที่มานะคะของการแสดงเราเก็บให้ชมไทยหรือนี่มาจากภาคเหนือภาคใต้วันนี้มาทัวร์นะเดี๋ยวเราจะเก็บโทรศัพท์ร้อนมากเราก็เลยให้กับทุกคนทุกท่านให้ชมกันบ้างจนถึงนะคะหนูมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะรายการนี้นะคะขอคลิปนิดนึงนะคะเดี๋ยวลงในเข้ามาชมในยูทูบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอ็มดีด้วยนะคะมาเยอะไหมคะมาเยอะไหมคะกดซับสไครต์อันนี้มาทัวร์กันเหรอคะกระดิ่งเตือนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะกับช่องตะวันสุริยไลฟ์สไตล์ไปวัดบูรพาลาด้วยนะคะที่เดียวที่เดียวใช่ไหมคะไปกราบหลวงพ่อพระชีกันเลยนะคะแล้วก็หลวงปู่เลยค่ะไปถึงแล้วค่ะก็อยู่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะฮัลโหลอะไรค่ะนี่เป็นยังไงคะมาที่สุรินทร์เป็นไงบ้างก็มาวันแรกยังไงค่ะยังบอกว่าสนุกไม่สนุกไปก็ดีนะคะโอเคค่ะยังเพราะว่าไม่ได้มาช่วงเทศกาลเพราะว่ามาช่วงเหยียดก็จะประมาณนี้นะคะเที่ยวให้สนุกนะคะยินดีต้อนรับและดีใจที่มาเที่ยวสุรินทร์กันขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีกันนะคะประกอบด้วยคณะครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินนะครับโดยจะแต่งกายด้วยผ้าไหมลายพื้นบ้านสุรินทร์นะครับพื้นบ้านพื้นเมืองสุรินทร์ครับจำนวน30ท่านนะครับเพื่อเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสุรินทร์นะครับเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ในเรื่องของการทอผ้าไหมสุรินทร์นะครับซึ่งมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นเพียงหนึ่งเดียวของโลกครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของช่วงเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นการประกอบด้วยคณะครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินนะครับโดยจะแต่งกายด้วยผ้าไหมลายพื้นบ้านสุรินทร์นะครับพื้นบ้านพื้นเมืองสุรินทร์ครับจำนวน30ท่านนะครับเพื่อเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสุรินทร์นะครับเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ในเรื่องของการทอผ้าไหมสุรินทร์นะครับซึ่งมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นเพียงหนึ่งเดียวของโลกครับการแต่งกายนะคะก็ถือว่าเป็นในส่วนของช่วงเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นการมีสารโทนครับผมผู้ใดก็ตามนะครับผมไปทางทิศตะวันออกและตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่แน่ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวางก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไปจนเวลาผ่านไปในที่สุดก็จนบรรลุผู้บิชาคือสัตว์ปัญญาจะสัตว์ตรังค่ะซึ่งบรรลุเป็นกบฏที่แสดงความพอใจรับปีนะคะของชาวไทยนะคะที่ส่งความรักนะคะแสดงความรักนะคะให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับในที่พวกท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยของเรานะครับทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นอานิสงส์ของชาวบ้านรังตลาดหรือแม้กระทั่งนะครับทุกที่นะครับปกครองด้านเมืองด้วยความให้ไทยฟ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับวิทยาลัยพยาบาลกรมราชชนนีสุรินทร์ค่ะโรงเรียนสุรินทร์ค่ะสำนักงานคุณประพฤติจังหวัดสุรินทร์ค่ะชุมชนดอกบัวค่ะโรงแรมทองทารินค่ะชุมชนเรียบสันดอนค่ะแล้วก็โรงพยาบาลโรงแพทย์นะครับทุกท่านนั่นเองครับโรงแรมสุรินทร์มาเจอสิกด้วยค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็มา
ในเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็นุ่งผ้าด้วยผ้าไหมสุรินทร์นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าท่านไปชมการแต่งกายในแถบจังหวัดอื่นนะครับเราก็จะเห็นโทนสีผ้าไหมที่เป็นอีกโทนสีผ้าหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโทนสีผ้าไหมแบบสุรินทร์ของเรานะครับแล้วก็จะมีลายที่เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ให้ทุกท่านได้พบเห็นครับที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะคะก็จะเป็นรถต้นเทียนยังไม่ใช่รถต้นเทียนนะคะเป็นรถที่การครับได้ระบุไว้บริเวณไหนสดเลยเนี่ยก็เป็นกระบวนที่สดใสมากเลยนะครับนะคะพระแม่นาคสู่การปัจจุบันค่ะใช่ไหมครับใช่ครับแม่นาคเดินขบวนอยู่ครับนี่อันนี้แม่นาคครับนี่ฝั่งนี้แม่นาคอันนี้แม่นาคใช่ไหมครับครับส่วนพ่อนาคนี่นาคคุ้นๆนะครับจากโรงเรียนสิรินธรนะครับก็เป็นสีสันนะครับนะคะก็จะเจอแบบนี้นะคะเจอแบบนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่รั้วบ้านกลางขวางไม่ใช่รั้วบ้านนะคะเรือนจำกลางปันขวางใช่ไหมใช่ครับติดยายัดหมอแก้ได้ครับแต่ติดใจให้น้อไปบอกเป็นนี่ผมธรรมดาในเรื่องจำกลางบางขวางนั่นเองครับแต่ถ้าไม่ยุ่งกับยาเสพติดผมจะต้องเจอกับน้องนมชมพูนี้ไหมฮะน้องนมชมพูฮะนมลูกโป่งชมพูนะฮะเอ็นดูมาเลยเอาโบกมือหน่อยสิครับโบกมือหน่อยสาวๆนะครับสาวๆจากโรงเรียนเทศบาล3เทศบาล2ค่ะอุ้ยผมอุ้ยมีเด็กรีบด้วยนะฮะก็จะมารณรงค์กันนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับครับซึ่งเยาวชนเรานะครับก็จะห่างไกลยาเสพติดคิดดีทำดีครับต่อต้านยาเสพติดขบวนต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีอ่านให้เห็นใบหน้าได้นะครับน้องยาเสพติดฆ่าชีวิตผิดกฎหมายนะครับก็ถือเป็นความบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาล2วิพัฒน์ศึกษานะคะมาในเครื่องแต่งกายชุดไทยนะครับชุดไทยโทนสีเขียวอ่อนนะครับตัดกับสบายเฉียนสีเหลืองนะครับซึ่งผู้ถือป้ายนั้นก็พวกเราไม่คุ้นเคยเลยนะครับเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นคุ้นจังหน้าคุ้นคุ้นจังเลยครับผมนะครับก็เป็นคนรวยโรงเรียนเทศบาล2วิพัฒน์ศึกษาใช่ครับร่วมด้วยวงหน่วยงานสนับสนุนนะคะครับวงโยนวาทิตย์โยนวาทิตย์นะครับก็เป็นอันเชิญนะครับมาทุกคน